มาแล้วทุกคนบังเขาให้เรียบร้อยมาเลยครับนี่คือเรียกว่าเป็นตัว7ดาวตัวแรกของ ID ผมเลยนะร้าน EBB Shop ร้านรับเติมโลบัคและบริการอีกพรึบไม่ว่าจะเป็นการกดเกมพาร์ทกดผลต่างๆมีบริการหลายแบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็น Anime Adventure Full Battle Girl Block Foot King Legacy All Star และอีกหลายๆแบบสามารถสอบถามทางร้านได้ไม่เพียงเท่านั้นยังจำหน่ายไก่ตันราคาถูกรวมถึงรับเติมโลบัคราคาที่โคตรจะถูกใน3โลกสามารถไปใช้บริการร้าน EBB Shop ได้ที่เพจ Facebook และเว็บไซต์ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเอาเลยครับอยู่กับผมเนยกริด TS นะฮะวันนี้เราอยู่ที่เกม Anime All Star เอ้ยไม่ใช่ดิ All Star Tower Defense นะครับผมเออนะฮะสำหรับวันนี้พี่ก็จะมารีวิวเรื่องของฟรีเซอร์นั่นเองครับผมทุกคนครับเราจะปั้นฟรีเซอร์ตั้งแต่5ดาวไปยัง6ดาวเป็นยังไงเดี๋ยวหากันมันอยู่ไหนว่าฟรีเซอร์ตอนนี้อยู่นี่เลยนะครับเพื่อนครับไอตัวฟรีเซอร์นี่ต้องพูดไปก่อนเลยว่ามันจะเป็นตัวเมตานะตอนนี้เลยนะครับวิธีการได้รับก็คือเพื่อนๆต้องมาสุ่มตู้สเปเชียลแซลมอนนะครับเป็นตู้ทางด้านของน่าจะรู้สึกว่าน่าจะเป็นตู้นี้นะคริโตใช่ด้วยนะครับผมก็คือตู้เนี้ยผมสุ่มมาจนได้ครบหมดแล้วแหละคริโตแฮนค็อกอะไรอย่างเงี้ยคือครบหมดละแล้วก็มันก็จะมีฟรีเซอร์ซึ่งอัพไปได้ถึง7ดาวเลยนะครับพี่ก็จะมาปั้นตั้งแต่5ไป6ไป7เลยนะครับโคตรเยอะแต่น้องๆครับพี่เนี่ยก็คือตู้เมื่อกี้ได้ครบหมดแล้วใช่ป่ะแต่ตู้นี้ยังไม่ได้เลยนะครับตู้นี้ก็ได้ครบหมดแล้วเหมือนกันแต่ขาดตัวเดียวคือทันจิโร่ก็คือกำลังจะหาสุ่มอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์ให้ดูนะครับว่าตั้งแต่5ดาวไป7ดาวเนี่ยมันมีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นแล้วเนี่ยเราบอกวิธีการได้รับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวละครกันก่อนนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมใส่แทนเอาท่านของเอานี่ออกก็แล้วกันนะพุกาโลแล้วก็เอาฟรีเซอร์ใส่นะครับเพื่อนโอเคหลายๆคนอาจจะงงนะว่าจะจู่พี่มาเล่นอนิเมะไม่ใช่ดิออสตาร์ได้ยังไงผมเคยเล่นตอนช่วงเกมเปิดแรกๆนะครับผมแล้วก็เห็นว่าช่วงนี้น่าสนใจดีมันมีโหมดหลายโหมดมาอะไรอย่างเงี้ยมีโลก2โลก3ก็ลองมาเล่นดูมันก็หนุกดีนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับ5ดาวฟรีเซอร์นะครับเพื่อนๆช่วงนี้พี่ก็รับ FK เพชรด้วยนะครับใครสนใจติดต่อมาทางเฟซส่วนตัวได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูฟรีเซอร์ดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมสปีดเอาสัก2ไปเลยผมกดสปามารัวเลยนะเพื่อนๆนะนี่รัวไปเลยโอเคมาดูกันนะครับฟรีเซอร์น่าจะเป็นตัวที่วางด้านบนนะเพื่อนๆเพราะว่าเขาเป็นตัวตีแอร์นะครับเพื่อนๆลองดูก่อนในนี่คือเลเวล9นะฮะเริ่มมาเราไปอยู่ที่ 4,000 นะครับผมสปีด7นะครับแล้วก็ระยะ60นั่นเองถามว่าตีมันก็ไม่มันก็ช้าในระดับหนึ่งเลยนะเพื่อนๆโอเคเราอัพไปอีกขั้นนึงก็จะเพิ่มดาเมจมานั่นเองอีกขั้นนึงก็จะเพิ่มดาเมจเหมือนกันแต่ว่าอีกขั้นเนี่ย 200,000 นะครับ 200,000 นี่คือดาเมจแล้วก็เพิ่มมา 100,000 เลยนะเพื่อนๆนะโอเคแล้วก็เหมือนจะบวกแดชไม่รู้ว่าคืออะไรเปลี่ยนสกิลแล้วฮะนี่เป็นแบบเป็นสกิลแดชดาเมจแล้วก็จะขึ้นมา 100,000 โจมตี7แล้วก็ระยะ60เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มมันเพิ่มตัวโอเคสปามารัวก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูอัพไปอีก 200,000 ดาเมจเพิ่มมาอีกเท่าตัวนึงบัฟเข้าให้นี่ทางด้านของดาเมจก็ถือว่าเพิ่มเยอะเลยระดับนึงเลยนะครับแต่ว่าทางด้านของตัวสปีดแล้วก็ระยะเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เพิ่มติดรอเรือซะละโอเคเดี๋ยวเราเอามอนที่เลือดเยอะกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็ลองสปามาดูอ่ะรัวๆดูซิว่าจะรับไหวหรือเปล่านะครับเพื่อนๆยังไม่เข้าวงนะตอนนี้นี่โอ้โหรอบเดียวไปเลยคือวงค่อนข้างกว้างในระดับนึงเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมขออนุญาตนะแม่มันต้องเอาเลือดเยอะๆซะละนะครับมันต้องเอาเลือดเยอะๆซะหน่อยนะครับผมโอเคนี่ครับผมเพื่อนครับนี่โอเคเราอัพไปขั้นหนึ่ง 200,000 เหมือนจะบวกเหมือนจะแบบว่าเปลี่ยนการโจมตีหรือเปล่าอ๋อเปลี่ยนการโจมตีหรือเปล่าเนี่ยมันบอกว่ามันบวกแดชอะไรแหละนะครับผมโอเคอีก 200,000 ดาเมจเพิ่มเป็น 600,000 นะครับเพื่อนๆจาก 400,000 นะบัฟเขาให้อันนี้คือแม็กซ์แล้วก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนโอเคก็คือเหมือนจะเป็นการพุ่งไปนะครับผมทางของสกิลนะมันก็จะพุ่งไปด้านหน้านะฮะอันนี้เดี๋ยวลองดูนะครับเพื่อนๆนี่เป็นวงกลมแล้วพุ่งไปโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่า6ดาวจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราออกจากโหมดนี้ก่อนว่าแต่มันออกไงวะเนี่ยก็ทางด้านของตัวฟรีเซอร์5ดาวนะครับเราไม่สามารถไปอัพทางด้านของสปีดในการตีแล้วก็ระยะได้เลยนะครับเพื่อนๆจะอัพเป็นทางด้านของตัวดาเมจเป็นหลักนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดู6ดาวกันนะครับก่อนจะไปดู6ดาวเนี่ยเรามาดูวัตถุดิบในการอีโวลก่อนเลยนะครับเพื่อนๆวัตถุดิบในการอีโวลนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันนะครับผมก็คือจะมีตัวนี้เรามีอยู่แล้วแล้วก็มีใครก็ไม่รู้น่าจะเป็น
ไม่รู้ว่าใครแต่ในโกคูแล้วนี่จะเป็นเบจิต้าเหรอไม่รู้อ่ะผมไม่ค่อยได้ดูดราก้อนบอลนะครับก็คือใช้ตัวค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ก็คือไปหาสุ่มเอานะครับมาค่อนข้างบ่อยเลย2ตัวนี้ส่วนตัวนี้คือตัวย่อยนะครับตัวย่อยเนี่ยเอาจริงมันค่อนข้างเสียเวลาในการเก็บเลยแต่ว่าผมโชคดีก็คือมันมีตัวย่อยสีส้มมาตัวจีนะครับนี่ตัวนี้เลยนะคือตัวเนี้ยผมมันเป็นระดับต่ำสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถสุ่มแล้วก็อัพไปได้เรื่อยๆนั่นเองอัพยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวผมจะอัพโชว์ให้ดูเลยมันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเอาให้ดูผมยกตัวอย่างตรงนี้นะก็คือ EVO ไปมันก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งเนี่ยผมก็ EVO ข้ามขั้นไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆประมาณนี้เลยนะก็หมดไปหลายบาทอยู่นะครับหลายตังค์อยู่หลายทองอ่ะใช้ทองซื้อโอเคเดี๋ยวเรามา EVO กันเลยนะครับผมไปจาก5ดาว6ดาวนะเพื่อนๆนะเปลี่ยนร่างนะ EVOจัดไปบับเข้าให้ฮะอ๋อต้องเลิกใช้ก่อนต้องอันอีควิปก่อนก็ว่าเหยื่อมันอีโวไม่ได้มันต้องเลิกใช้ตัวนั้นก่อนนะครับโอเคอยู่นี่นะครับผมอีโวเลยนะเพื่อนๆครับบับเข้าให้ฮะเรียบร้อยกลายเป็นฟรีเซอร์ฟูลว้าวก็เปลี่ยนหน้าเลยนะนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมดาเมจเริ่มต้นตัวเมื่อกี้ 4,000 นะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับ6ดาวนะครับแม่สำหรับ6ดาวนะครับผมดาเมจเริ่มต้นเท่าเดิมเลยนะประมาณเท่าเดิมสปีดก็เท่าเดิมระยะก็เท่าเดิมมีอะไรเปลี่ยนมั้ยนะ เปลี่ยนแค่รูปหน้าหน้าตานะครับผมรูปหน้าหน้าตาเนี่ยอีโวต่อไปคือเราต้องใช้ฟรีเซอร์แล้วก็เหมือนเป็นใครไม่รู้ครับเพื่อนๆชื่อซีจินอะไรแหละนะครับตัวนี้ผมไม่คุ้นเลยฮะแต่ว่าการที่จะอีโวต่อไป6ดาวก็คือแบบ6ดาวนี่คือเมตานะเมตาก็คือต้องอัพไอตัวเนี้ยครับผมซึ่งมันใช้ฟรีเซอร์ด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าฟรีเซอร์เนี่ยมันอยู่ไหนนะมันใช้ฟรีเซอร์4ดาวนะครับผมมีอยู่นี่ไงเอามันไม่ใช่ฟรีเซอร์นี่มันคือตัวอะไรวะไม่รู้อ่ะไม่คุ้นเลยเอามันใช้ตัวนี้5ดาวนะครับน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมลองดูใหม่อีโวใหม่สิใช่จริงด้วยก็คือใช้ตัวนั้น5ดาวนะครับเดี๋ยวเราหาตัว4ดาวไปแล้วเนี่ยอันนี้4ดาวนะครับโอเคนี่ไงเราสามารถอัพไอตัวนี้ได้นะผมรู้สึกว่าให้มันเป็นร่าง Final Form ร่าง Final Form แสดงว่ามันต้องใช่ไหมจริงด้วยก็คือเราต้องใช้ไอตัวเนี้ย4ดาวผมมีวัตถุดิบอยู่แล้วแต่ว่ามันอัพไม่ได้มันขาดตัวเศษนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาตัวเศษที่ด่านดราก้อนบอลอีกโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาตัวเศษด่านดราก้อนบอลนะเพื่อนครับหรือจะรอตู้จีก็ได้นะตู้จีก็อีก5นาทีก็เดี๋ยวจะรีละโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปหาวัตถุดิบมันก่อนนะครับเพื่อนโอเคฮะหลังจากที่ไปรวบรวมฟรีเซอร์มาครบ4ตัวแล้วนะครับเราก็เหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวซึ่งเราต้องไปลงเรทนั่นเองโอเคนะครับเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่หน้าเข้าเรทแล้วนะครับวิธีการดูว่าตัวละครไหนมันลงเรทอะไรเนี่ยเพื่อนครับผมเชื่อเพื่อนๆน่าจะรู้แหละกดเข้าไปเลยมันจะขึ้นว่าให้คุณเนี่ยไปลงซิจิเลตนะครับซึ่งก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆนี่เลยนะอันนี้เลยก็กดไปเลยนะครับสตาร์ทได้เลยแต่เดี๋ยวผมรอน้องมาแบกก่อนยังไงก็ขออนุญาตไปรวบรวมวัตถุดิบเพื่อเอามาอีโวจาก6ดาวไปเป็น7ดาวนะครับแต่ก่อนจะไปอีโวกันเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะรีวิว6ดาวด้วยนะโอเคไปดูกันเลยครับเพื่อนพี่ก็ไปรวบรวมไอ้เจ้าตัวนี้มาแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคก็คือวัตถุดิบตอนนี้ครบหมดละไม่เห็นไอ้เขียวๆอย่างเงี้ยมันแบบภูมิใจนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันก่อนดีกว่าว่า6ดาวมันเป็นยังไงนะเอาแบบเร็วๆเลยไม่เสียเวลานี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาไปที่รอแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดวลก่อนเลยนะครับยืนอยู่ด้านบนเหมือนเดิมแล้วก็รอบนี้เหมือนจะมีเอฟเฟคสีม่วงๆด้วยนะครับโอ้โหดูตอนยืนอย่างเท่นะครับผมดาเมจเริ่มต้นก็เท่าๆเดิมเลยอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวเรามาเรียกมันก่อนเลยนะครับผมเอาเลือดเยอะๆไปเลยนะเพื่อนๆมาเอามาสักประมาณ30ตัวเลยนะครับตอนนี้ก็เดินมาแล้วนะเดี๋ยวกดคูณเกมก่อนจะได้เร็วๆโอเคนี่ตีก็ดาเมจก็คือ 4,000 นะครับตีแทบไม่เข้าเลยนะโอเคเดี๋ยวลองอัพไปอีกขั้นนึงใช้เงิน500ดาเมจเพิ่มมาเป็น 10,000 ก็คือ 10,000 ครับเพื่อนๆที่เหลือก็คือสปีดระยะอะไรเท่าเดิมนะครับการโจมตีก็เหมือนเดิมนะเป็นการเรียกหินขึ้นมาเดี๋ยวเราอัพไปอีกขั้นนึง 100,000 นะครับดาเมจขึ้นมา 100,000 บวกแดชเป็นยังไงดูคือมันแทบจะเป็นมันแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะเนี่ยดิมันคือเหมือนเดิมเลยไม่ใช่เหรอเนี่ยฮะเพราะมันคือเดชเหมือนกันเลยนะเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวเราลองอัพไปเรื่อยดูก่อนนะครับเหมือนว่าต่อไปมันจะดาเมจขึ้นมา 200,000 แล้วก็เหมือนจะปล็อกแดชอันใหม่นะครับโอเคอุ้ยเหมือนเดิมเลยนะไม่ได้แตกต่างนี่ไง
เนี่ยเหมือนเดิมเดะโอเคลองอัพให้สุดดูดาเมจจะไปอยู่ที่โอ้ตัวนี้เหมือนจะมีอะไรขึ้นมาใหม่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราลองเรียกมอนใหม่อีกทีนึงอ่ะตอนนี้มอนมาแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ก็คืออ่ะลองเพิ่มดูอันนี้แม็กนะทุกคนมันจะเปลี่ยนมั้ยเนี่ยแม็กดาเมจอยู่ที่ 800,000 จะเป็นการยิงเลเซอร์บีมนะครับซึ่งระยะก็คือไม่เท่าเดิมนะไม่มีการอัพระยะหรือว่าสปีดนะครับก็คือเท่าเดิมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดู6ดากันว่าจะเป็นไงนะเดี๋ยวเรามาอีโวก่อนเลยนะครับผมก่อนอีโวก็อันอีควิปก่อนนะครับเพื่อนๆนี่ฮะเราจะอีโวไปทั้งเรื่องของ6ดาวซึ่งไม่ใช่7ไม่ใช่6ดาว7ดาวเออ7ดาวนะครับผมเมื่อกี้จะพูดผิดด้วยซึ่งมันได้ว่าเพิ่มมาค่อนข้างเยอะเลยนะในเรื่องของดาเมจเพิ่มมานิดนึง ก็คือเพิ่มมาประมาณ 5,400 ดาเมจเริ่มต้นนะนะครับแล้วก็อะไรเท่าเดิมหมดนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาอัพกันเลยมาแล้วทุกคนบังเขาให้เรียบร้อยมาแล้วครับนี่คือเรียกว่าเป็นตัว7ดาวตัวแรกของ ID ผมเลยนะเออนะสาเหตุที่ปั้นตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันมีสกิลที่ค่อนข้างน่าสนใจน่าสนใจยังไงเดี๋ยวไปดูเลยนะครับเดี๋ยวอิควิปก่อนนะครับผมมีเอฟเฟกต์ด้วยลองใส่ดูเป็นยังไงว้าวเป็นแบบว่าส้มๆเลยฮะเป็นแบบเหมือนพระเหมือนอะไรพระอาทิตย์อยู่บนหัวนะครับแสบตาโอเคประมาณนี้สำหรับเอฟเฟกต์นะครับผมนี่คือเอฟเฟกต์ตัวนี้นะฟรีเซอร์เหรอฟรีเซอร์7ดาวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอตัวนี้7ดาวมันจะเป็นยังไงซึ่งสกิลเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่มาดูคลิปนี้เพื่อความสนุกไม่เป็นไร ก็คือดูจับกับการปั้น5ดาวไป7ดาวอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยการลงเรทอะไรต่างๆเนี่ยผมให้น้องช่วยนะครับเพราะว่าลงคนเดียวน่าจะไม่ไหวแต่ถ้าเกิดว่าผมมีตัวละครเยอะๆแล้วอาจจะทำคลิปลงเรทคนเดียวนะครับโอเคตัวละครนี้นะครับเห็นน้องผมมันเรียกว่าคูลเลอร์นะไม่ได้เรียกฟรีเซอร์นะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็เรียกมอนมาค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวโหกองทัพดัมมี่โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับตัวนี้เอฟเฟกต์เป็นสีฟ้าครับนี่ฮะเหมือนเดิมเลยนะครับผมการโจมตีเรียกหินขึ้นมาลองอัพดู500เพิ่มไปเป็น 10,000 โอเครอบนี้แตกต่างตรงที่ว่ามันบวกเดชมาตั้งแต่สกิลแรกเลยแล้วก็ใช้เงิน 2,000 อัพอีก 10,000 แต่ดาเมจ1อัพมา 10,000 นะอันนี้เดชมาละเดชเหมือนเดิมเลยนะครับอีก 2,000 อุ้ยวิค่าอัพถูกนะไม่ได้แพงนะเนี่ยแล้วเราก็เพิ่มดาเมจแล้วก็เหมือนเดชอันเดิมเลยนี่ฮะเหมือนเดิมทุกอย่างนี่ก็ปล่อยลูกวงกลมไปอีก 2,000 มั้ย 2,000 ดาเมจก็เพิ่มทีละ 10,000 นะครับเนี่ยมันก็มาถึงสกิลบีมละลองอัพอีก 5,000 นี่เริ่มเปลี่ยนนั่นคือจะเป็นบีมนะทุกคนและอัพอีกต่อไปเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นสกิลพิเศษที่ผมพูดถึงอ่ะ 10,000 เอาแม็กเลยแม็กเลยนะครับเพื่อนๆลองดูดาเมจแม็กแสน107นี่ฮะก็จะเป็นโอ้โหสกิลโคตรใหญ่นะครับจะเป็นการเหมือนแบบเรียกพลังดวงอาทิตย์พระอาทิตย์เหรอชนดาเมจแสนกว่านะครับซึ่งจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือสกิลของมันนั่นเองสกิลคือเขียนว่าเซฟโครนนะครับเป็นยังไงไปดูผมกดเลยนะผมกดไปละอันนี้ผมกดไปละผมกดไปแล้วนะนี่มันจะมีตัวโครนโผล่มาซึ่งตัวโครนเนี่ยเลือดเท่าไหร่ฮะเลือด 22,000 ล้านนี่คือสาเหตุความโกงของเขานะครับผมออโต้นะผมเปิดออโต้เซฟโคลนไว้สาเหตุความโกงของมันเนี่ยเพราะว่ามันจะเรียกมอนที่มีเลือดเยอะมากๆมานั่นเองจะเห็นว่ามันเนี่ยคูลดาวน์เสกมอนไม่ได้นานมากนะนะครับแล้วก็ตัวดาเมจก็ไม่ได้เยอะแต่มอนที่เรียกมาเนี่ย22ล้านนะครับซึ่งมันเยอะมากๆประเด็นคือมีหลายตัวด้วยนะและมันเนี่ยไม่ใช่ว่าวางได้ตัวเดียวนะเพื่อนดูผมวางหลายๆตัวแบบเนี้ยนะฮะแล้วผมก็เนี่ยออโต้โคลนไปเนี่ยออโต้โคลนไปเปิดไปวางหลายตัวทีนี่หลูเรื่องเลยนะเพื่อนๆหลูเรื่องทันทีนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะวางได้กี่ตัวนะซึ่งสำหรับตัวละครคูลเลอร์นี้นะครับสามารถวางได้8ตัวนะฮะก็คือ8ตัวเนี้ยมันจะเรียกมอนมาเรื่อยๆด้วยมอนตกตัวยิ้ม2ล้านนะเพื่อนๆคือแบบโคตรตึงนะฮะอันนี้ก็คือความโกงของมันนะครับความที่มันเป็นเมตาเพราะว่ามันเนี่ยสามารถเรียกมอนที่มีเลือดยิ้ม2ล้านนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอัพตัวละครมอนมันจะเลือดเพิ่มหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครรู้เนี่ยคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับนี่ฮะสำหรับ
คูลเลอร์ก็จะประมาณนี้กันนี้ก็เป็นแบบว่าไม่เชิงว่ารีวิวแบบเชิงลึกมากนะจะพามาดูแบบตั้งแต่5ดาวถึง6หรือถึง7ดาวไปเฉยๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะทำก็ไปสุ่มได้ฮะตู้คริโตถ้าจำไม่ผิดนะถือว่าเป็นตัวละครเมตาที่ค่อนข้างโอเคเลยนะผมก็จะเอามาใช้แล้วแหละเพราะเป็นตัวแรกเลยนะโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ